สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลวันนี้นะครับก็เป็นข่าวใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับช่วง10-20นาทีที่ผ่านมาลวมถึงในภายใน1ชั่วโมงนะครับมีข่าวน่าสนใจมากมายในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสัญญาใหม่นะครับของออกซิอร์ดเชมเบอรนนะครับพึ่งออกมาสดๆร้อนๆเลยนะครับลิเวอร์พูลจะขยายสัญญาให้รวมถึงการจัดทัพนะครับถ้าเอานักเตะของ บาร์เซโลนารวมกับลิเวอร์พูลเนี่ยมันจะเป็นโคตรทีมยังไงเดี๋ยวเห็นหน้าตากันนะครับก็จัดทําโดยสื่อต่างประเทศในวันนี้นะครับแล้วก็11ผู้เล่นตัวจริงล่าสุดของลิเวอร์พูลนะครับที่จะแข่งขันกับบาร์เซโลนาในคืนวันพรุ่งนี้นะครับรวมถึงาการทํานายผลการแข่งขันของคู่นี้เนี่ยจะจบลงอย่างไรนะครับวันนี้เรามาดูรายละเอียดของข่าวกันช่วงเวลานี้นะครับ4ทุ่ม12นาทีนะครับ30เมษายน 2,562นะครับก็อัปเดตวันเวลานิดนึงนะครับข่าวที่หนึ่งนะครับก็เป็นข่าวของเรเนเมสซีนะครับก็ได้เรียกร้องให้กับทีมบาร์เซโลนานะครับว่าเกมที่จะเจอกับลิเวอร์พูลในวันพุ่งนี้นะครับไม่ใช่เกมง่ายนะครับและรวมถึงเนี่ยบาร์เซโลนานะครับจะต้องส่งฟิลิเป้คูตินโย่ลงสนามเจอกับทีมเก่าด้วยนะครับรวมถึงหลุยส์ซัวเรซก็เช่นกันนะครับพูดง่ายๆเนี่ย เมสซี่เนี่ยเขาเลือกทีมของเขาเลยนะครับที่จะเอาลงสนามในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีคูตินโยเป็นแกนหลักนะครับคูตินโยเองเนี่ยก็ย้ายมาด้วยค่าตัวเออคือระดับโลกนะครับผมอยากใช้คาว่าสีตีโลกนะครับ142ล้านปอนด์นะครับซึ่งยังทําผลงานไม่ได้ประทับใจเท่าไหร่นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือตัวของเมสซี่นะครับเลือกลุยโซเลสด้วยแล้วก็ อัสมันเดมไบเล่นะครับก็เป็น4ประสานแนวลุกที่น่ากลัวเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทีมที่เมสซี่จัดการเองเลยนะครับก็ชัดเจนตามนี้นะครับเกมลุกสุดยอดส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลและสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่สนใจนักเตะดาวรุ่งของบียาริวนะครับซึ่งทักษะและสไตล์การเล่นเนี่ย คล้ายเย็นลบเบนมากเลยนะครับนักเตะคนนี้นะครับเป็นนักเตะของสโมสรบียาลวชื่อว่าซามูเอลชุบนะครับซึ่งผมขึ้นภาพให้ดูนะครับเป็นนักเตะวัย19ปีนะครับที่ได้รับการจับตามองมากนะครับชุบเองเนี่ยมีสไตล์การเล่นนะครับเป็นนักเตะระดับหัวกะทินะครับแล้วที่สำคัญก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ให้ความสนใจชุบเช่นกันนะครับแล้วก็อนาคตที่แอนฟิ์ถามว่ามีโอกาสย้ายไหม นักเตะคนนี้มีมาตรฐานการเล่นที่สูงมากนะครับเหมาะกับเจอเกนคอปนะครับตัวนักเตะคนนี้ก็เป็นชาวไนจีเรียนะครับสไตล์การเล่นเป็นลักษณะเป็นเอเยนล็อบเบนเลยนะครับพรสวรรค์เต็มเปี่ยมนะครับเหมาะสมอย่างยิ่งที่เจอเกนคอปนะครับจะเซ็นสัญญากับนักเตะคนนี้นะครับก็พูดถึงนะครับดาวรุ่งเก่งๆริมเส้นในยุคนี้เนี่ยเหมือนจะมีอยู่เยอะนะครับแต่เก่งจริงเนี่ยก็จะมีแค่ไม่กี่คนในโลกนะครับ ชุบก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับก็จะเป็นข่าวดีของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับในเวลานี้นะครับนักเตะสําคัญ2คนของลิเวอร์พูลนะครับก็หายจากอาการบาดเจ็บเรียบร้อยนะครับนักเตะคนที่1ก็คือโรเบร์โตฟิมิโนนะครับที่ไม่ได้ลงสนามนะครับเนื่องจากในแมตช์ของฮาร์ดฟิลด์ทาวน์เนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บช่วงซ้อมนะครับเป็นการปวดกล้ามเนื้อขึ้นมานะครับตอนนี้ วันอังคารนะครับวันนี้เนี่ยเขาลงซ้อมได้ล่าสุดไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนนักเตะคนที่2นะครับที่พูดถึงก็คือฟาบินโยนะครับฟาบินโยเองเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บที่หัวนะครับแล้วก็ครอบเองเนี่ยก็พ่ายพักยาวมาเลยนะครับวันนี้ก็ลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้นะครับนั่นก็หมายความว่านะครับเจอเกนครอปจะมีโรเบรโตฟิมิโนและฟาบินโยเล่นแน่นอนนะครับก็ชัดเจนตามนี้นะครับ ส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของคือมันเป็นเรื่องตลกตลกของเจอเกนคอปนะครับที่ถ้าพูดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อไหร่เนี่ยก็ดูปฏิกิริยาของคอปในทวิตเตอร์ครับมันฮาจริงๆนะครับก็ตอนที่เจอเกนคอปนะครับยืนอยู่ที่สนามเนี่ยก็ได้สอนเรื่องคุยเรื่องฟุตบอลกับนักเตะดาวรุ่งของทีมผมจำไม่ได้นะครับทีมอะไรเนยที่เขามามาเก็บตัวกับลิเวอร์พูลสสัปดาห์นะครับ จเกณคอปนะครับคนก็มีเยาวชนคนนึงเนี่ยพูดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพอครอปพูดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคอปเกิดปฏิกิริยาอะไรนะครับครอปก็เอามือปิดปากแล้วก็จามฮ้าเชยนะครับเหมือนกับว่าคือขำๆนะครับพูดถึงแมนยูปุ๊บจามทันทีอะไรประมาณนี้ครับเป็นเรื่องขำๆเดี๋ยวผมแปะภาพท w i t t e r แล้วก็ไปดูเองแล้วกันนะครับก็ตามนี้นะครับเป็นเรื่องขำๆ ส่วนเรื่องราต่อไปนะครับพูดแล้วมีความหวังทันทีนะครับนาบิลเฟอร์คีนะครับดูจากภาพนี้ก็รู้แล้วนะครับว่าค่าตัว60ล้านปอนด์ในฤดูกาลนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นกําลังสําคัญของลิเวอร์พูลได้หรือไม่นะครับในดีลของนาบิลเฟอร์คีก็ถ้าผมตามสื่อต่างประเทศมาตลอดเวลานะครับสื่อต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะเลิกกิฟเนี่เชียร์มากนะครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยควรจะเสริมนาบิลเฟอร์คีนะครับ มันก็มีเหตุผลเหมือนกันนะครับว่าทําไมเนี่ยนบีเฟอร์กีถึงเป็นส่วนสําคัญได้นะครับ 1. เขาสามารถแทนที่โรเบโตฟิมิโนได้นะครับก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าฤดูกาลนี้นะครับ27ประตูนะครับของตัวของนบีเฟอร์คีนะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับเขายิงไป27ประตูนะครับแล้วก็ส่วนโรเบโตฟิมิโนนะครับก็ยิงไปแค่16ประตูจากการลงสนาม44เกมนะครับ แล้วก็ที่สำคัญก็กคือมีอาการบาดเจ็บเข้ามาแทรกด้วยนะครับพอพูดถึงนาะบิลเฟอร์กีปั๊บนะครับก็จะหมายความว่าลิเวอร์พูลเองเนี่ยไม่ได้มีกองหน้าแบบที่เขาเรียกว่าสไตกอรเลยสักคนนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยควรจะมีนักเตะที่ทำประตูตั้งแต่20ถึง25ประตูขึ้นไปนะครับจริงๆฤดูกาลน,นี้ก็มีแล้วนะครับก็คือซาร่ากับมาน่นะครับแต่พี่แต่ว่า2คนนี้ไม่ใช่สไตเกอรนะครับนั่นก็หมายความว่า คนที่จะมาแบ่งเบาภาระของอัลเบอโตฟิมิโนได้เนี่ยก็น่าจะเป็นนาบิลเฟอร์คีนะครับก็ขออนุญาตแก้ไขข้อมูลของนาบิลเฟอร์คีนิดนึงนะครับนักเตะวัย25ปีคนนี้นะครับยิงได้ทั้งหมด23ประตูนะครับไม่ใช่27ประตูในฤะดูกาลนี้นะครับยิงได้23ลูกนะครับและก็สามารถเล่นในบทบาทของกองหน้าก็ได้นะครับก็นั่นก็หมายความว่าถ้าเจเกนคอปนะครับจะเสริมนาบิลเฟอร์คีเนี่ย ก็เสริมมาได้เลยนะครับ60ล้านปอนด์เพราะเขาสามารถเล่นในตำแหน่งเดียวกับโรเบโตฟิมิโนได้ถ้าเกิดบาดเจ็บนะครับก็ชัดเจนตามนี้นะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องราวของทีมฮาวเวิร์ดนะครับก็เป็นอดีตผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการเกียดกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของ นักเตะบ้างหรือเป็นนักเป็นเรื่องของแฟนบอลบ้างนะครับแต่วันนี้นะครับในวัย40ปีของทีมฮาวเวิร์ดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยโหแก่ไปเยอะเลยนะครับเขาได้พูดว่านะครับบทสัมภาษณ์ของ CNN นะครับเขาบอกว่าผมหวังว่านะครับลิวเวอร์พูลจะไม่ได้แชมป์อะไรในฤดูการนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพิมลีกเนี่ยน่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้นะครับคือเหมือนกับว่า ตัวของทีมพาเวอร์เองเนี่ยไม่ชอบให้หงแดงเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับแต่ก็ไม่ได้แช่งอะไรหรอกครับแค่พูดกลางๆนะครับก็มันก็เหมือนกับว่าคือเขาเองเนี่ยลิวพูลนะครับพูดถึงลิวพูลเนี่ยก็ชนะมาค่อนข้างที่จะเกือบทุกเกมในช่วงตลอดเดือนที่ผ่านมานะครับก็หวังว่านะครับเขาจะไม่ประสบความสําเร็จในเกมพรีเมยรีกนะครับซึ่งมันก็กาน่าจะจริงนะครับเพราะว่า ซิตี้ได้เปรียบนะครับผมเชื่อว่าซิตี้จะได้แชมป์พิมร์ลีกในดูการนี้นะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรผิดแปกไปแต่ประการใดนะครับก็จริงครับลิพูอาจจะพลาดยูฟาเนขออภัยครับลิพูอาจจะพลาดพเมร์ลีกนะครับแต่ยูฟาแช่นพิมพิลีกเนี่ยมันก็ต้องลุ้นกันต่อไปแค่นี้เองนะครับชัดเจนตามนี้นะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับก็มันเป็นเรื่องที่แฟนลิพูไม่อยากฟังผมเชื่อนะครับ ดูจากรูปนี้ก็รู้แล้วนะครับเจอเกนคอปกอดมาเน่นะครับเป็นภาพเก่านะครับข่าวสําคัญในวันนี้เนี่ยมันมีอย่างนี้นะครับว่าค่าตัวของมาเน่นะครับคือ173ล้านปอนด์ในการตลาดนะครับซีดีซีดานต้องการมาเน่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับ173ล้านปอนด์บวกอเซนซิโอด้วนะครับเจอเกนคอปนะครับได้เหมือนกับว่าได้เผยเบื้องหลังอีกหลายๆอย่างนะครับ ค็อปได้บอกว่านะครับมันมีดิวอย่างเงี้ยเกิดขึ้นก็คือ173ล้านปอนด์ค่าตัวของมาเน่บวกอเซซิโอนะครับค mm ็ hmm. อปปฏิเสธนะครับโจอรเนค็อป ok ยังบอกอีกนะครับว่าตัวของผมเนี่ยก็ mm hmm. คือมาเน่เนี่ยไม่มีใครแทนที่มาเน่ได้นะครับและที่สำคัญก็คือนอกจากไม่ขายาดีโอมาเน่นะครับโจอรเจนค็อป ok จะดึงออสม n นเดมเบล่นะครับซึ่งเป็นปีตัวเก่งของ สโมสรบาร์เซโลนามาอยู่กับลิเวอร์พูลให้ได้นะครับก็อันนี้ก็น่าสนใจจริงๆนะครับค็อปไม่ยอมขายซาริโอมาเน่แถมจะดึงออสแมนเดมเบเล่นะครับซึ่งเป็นปีกตัวเก่งของบาร์เซโลนามาอยู่ด้วยนะครับก็เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับก็รอดูกันซัมเมอร์นี้นะครับสำหรับดีลของออสแมนเดมเบเล่นะครับ ส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเดี๋ยวดูตามภาพไปเลยนะครับลรีอเนลเมซี่และโมเมนซาล่านะครับวันนี้นะครับทางสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยในเกมที่บาร์เซโลนาจะเจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยเขาก็เลยจัดสุดยอดทีมนะครับสุดยอดทีมของคู่นี้ก็คือเอานักเตะบาร์ซ่ารวมกับลิเวอร์พูลดูว่ามันจะสุดยอดแค่ไหนนะครับดูตามภาพไปเลยนะครับผู้รักษาประตูนะครับเป็นอาริซอนเบเกอร์นะครับคู่เซนเตอร์นะครับก็เป็นปิเก้กับฟานได์นะครับ แบ็คขวาเป็นอาโน่แบ็คซ้ายเป็นโลเบสันนะครับกองกลางเป็นลาคิจติสกับบุสเกสนะครับลิลเนเมสซี่นะครับเป็นเพลเมเกอร์นะครับและฝั่งซ้ายเป็นมาเน่ฝั่งขวาเป็นซาร่าหน้าเป้าเป็นลุยโซเลสนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็น11ผู้เล่นตัวจริงนะครับที่ผสมกันระหว่างลิเวอร์พูลกับบาร์เซโลน่านะครับก็ถ้าจัดชุดนี้เนี่ยมาแข่งกับ นัตะอีกชุดนึงเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่น่าดูเหมือนกันนะครับก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับอาจจะมีแมนพิเศษอย่างนี้ก็ได้นะครับข่าวนี้ก็ชัดเจนตามนี้นะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับอันนี้พูดถึงมาเน่ตรงๆเลยนะครับ173ล้านปอนด์เนี่ยคำถามก็คือเคยเกิดเหตุการณ์นี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาหรือไม่นะครับก็เป็นเรื่องจริงนะครับที่สโมสรเรอัลมาดริดนะครับ ก็ได้ยื่นข้อเสนอนะครับค่าตัวสูงถึง173ล,ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับซาดิโอมาเน่นะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับเจอเก้นคอบเป็นคนตัดสินใจนะครับว่าการเสียซาดิโอมาเน่ไปในตอนนี้เนี่ยคือจะไม่มีปีผลดีกับลิเวอร์พูลเลยนะครับลิเวอร์พูลเองเนี่ก็เคยเสียหลุยโซเลสและฟิลเป้คูตินโยมาแล้วในอดีตนะครับลิเวอร์พูลมีบทเรียนในอดีตมาแล้วนะครับพอถึงในเวลานี้เนี่ย มันลิดนะครับก็นำเสนอซาดิโอมาเน่นะครับ173ล้านปอนด์ให้แล้วก็ที่สำคัญก็คือกับอาเซซิโอด้วยนะครับครอบปฏิเสธหมดเลยนะครับนั่นก็หมายความว่าครอบเองเนี่ยได้มองถึงอนาคตลากฐานที่แข็งแกร่งของลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ยังมีข่าวอีกนะครับว่าครอบเนี่ยสนใจที่จะดึงออสมมนเดเบเล่นะครับที่ไม่มีความสุขกับบาเซโลนามาอยู่กับลิเวอร์พูลเช่นกันอันนี้ก็ ต้องลุ้นกันซัมเมอร์นี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวเบก i กิ้งดิวนะครับที่เกิดขึ้นที่แอนฟิลนะครับในเวลานี้นะครับมีรายงานมาว่านะครับล่าสุดเลยเมื่อไม่สักสัก30นาทีได้สโมสรลิเวอร์พูลนะครับพร้อมที่จะขยายสัญญาใหม่ให้กับอเล็กซ์ออกซฟิลด์ชมรนนะครับผมเชื่อว่าข่าวนี้น่าจะเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีด้วยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ย ข้อตกลงใหม่นะครับเขาจะให้อเล็กออกซิเดชมเบเลนเนี่ยเซ็นสัญญาถึงปี2023ไปเลยนะครับก็ออกซเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นมิติในการโจมตีแดนกลางของเจเกนคอปอยู่แล้วนะครับแต่ในฤดูกาลนี้เนี่ยเขาเจ็บไปถึง367วันครับก็คือ1ปีกับอีก2วันนะครับที่ออกซิเดเจ็บไปนะครับตอนนี้ก็ลงสนามกับเกมที่เจอกับฮอร์ฟิลด์ทาวไปแล้วนะครับ คอบบอกนะครับว่าออกซิเลตเชมเรเนเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมนะครับก็ไม่มีอะไรต้องพิสูจน์อีกแล้วนะครับเพราะผลงานมันการันตีอยู่แค่นั้นนะครับสรุปนะครับออกจะได้สัญญาใหม่ถึงปี2023นะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับก็จะพูดถึงนะครับนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยในช่วงการซ้อมเมื่อเช้าวันอังคารนะครับก็คือวันนี้นะครับ ช่วงเช้าเนี่ยฟันได้นะครับเป็นนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บที่เท้าเล็กน้อยนะครับก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะครับเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าฟันได้พร้อมลงสนามนะครับส่วนฟันได้เองเนี่ยเหมือนจะมีบทสัมภาษณ์นะครับว่ามันเจ็บแต่เวลาพอไปเล่นจริงเนี่ยมันไม่เจ็บนะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีของลิเวอร์พูลนะครับก็หวังว่า ฟันไดจะไม่เจ็บระหว่างแข่งขันกับบาร์เซโลนานะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือในเวลานี้นะครับฟันไดเนี่ยน่าจะได้เป็นผู้เล่นที่กองหลังที่เก่งที่สุดในโลกในเวลานี้ไปแล้วนะครับรวมถึงจะเจอกับลิโอเนลเมสซี่ซึ่งเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกนะครับเดี๋ยวผลงานความยอดเยี่ยมระหว่างกองหลังยอดเยี่ยมของ่อา PFA กับสุดยอดกองหน้าของบาร์เซโลนาจะเจอกันในคืนวันพรุ่งนี้ เราค่อยดูฟอร์มกันนะครับชัดเจนตามนี้นะครับผมก็จะแปะทวิตเตอร์เหมือนกันนะครับระหว่าง s t o r m s t o r m ซี่นะครับกับ Peter c ์ o u ลานะครับในการคุยกันนะครับคุยกันเหมือนกับว่าแลกเปลี่ยนความเฮฮากันนะครับเดี๋ยวผมแปะขออนุญาตแปะทวิตเตอร์ไว้แล้วกันนะครับก็ตามภาพนะครับไปดูใน BBC Radio แล้วกันนะครับก็ การคุยกันไปคุยกันมานี่มันก็หาดีเหมือนกันนะครับซึ่งผมเองนี่ก็ไม่ได้จับใจความอะไรมากนะครับเหยงแต่ว่าแซวกันไปแซวกันมาสนุกดีเหมือนกันนะครับก็ชัดเจนตามนี้นะครับก็จะปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับ11ผู้เล่นตัวจริงนะครับที่คาดว่าจะลงสนามในวันพรุ่งนี้นะครับก็เอาฝั่งบาเซโลนาก่อนนะครับผู้รักษาประตูนะครับเป็นสเตเกนนะครับคู่เซนเตอร์เป็นปิเก้กับลิงเกชนะครับ แบ็คซ้ายเป็นอัลบานครับแบ็คขวาเป็นซาเมิโดนะครับมิดฟิลด์โฮลดิงบอลนะครับของบาซ่าก็เป็นบูสเกตนะครับเล่นกลางคู่กับลาคิติตและอาตูนะครับน่าชื่ออาตูนะครับผ้าผิดก็ขออภัยนะครับส่วนสามประสานแนวลุกก็จะเป็นเดมเบเล่เมสซี่แล้วก็ซัวเรสนะครับจริงๆนี้อาจจะสับปลอกได้นะครับเพราะว่าจริงๆนะเมสซี่เนี่ยเขาอยากจะให้คูตินโยลงสนามเป็นตัวจริงนะครับก็ต้องดูกันนะครับว่าอาตูเนี่ย จะเล่นแทนคูตินโยหรือคูตินโยลงก่อนนะครับเดี๋ยวสับขาหลอกกันอีกทีนะครับส่วน11ผู้เล่นตัวจริงของลิเวอร์พูลนะครับผู้รักษาประตูเป็นอาริสันเบเกอร์นะครับคู่เซ็นเตอร์เป็นฟันได้กับมาติมนะครับแบ็คขวาเป็นอาโนแบ็คซ้ายเป็นโรเบิร์ตสันนะครับมิดฟิลด์โฮนิกบอลนะครับน่าจะเป็นไวนาดุมนะครับส่วนกองกลางนะครับอันนี้ก็เป็นการคาดการณ์อาจจะมีการเปลี่ยนฟาบินโยลงมาก็ได้นะครับเป็นอาบีเกต้ากับเจมส์มินเนอร์นะครับ ส่วนสามภาษาแนวลุกนะครับก็เป็นมาเนซซาร่าและโรเบโตฟิมิโนนะครับส่วนสำนักข่าวต่างประเทศนะครับฟันธงเลยคู่นี้นะครับก็คาดการผลการแข่ขันนะครับว่าบาร์เซโลน่านะครับจะเปิดบ้านนะครับเสมอกับลิเวอร์พูล2ประตูต่นะครับก็ชัดเจนตามนี้นะครับเป็นไง้าครับสรุปข่าวของสโมสรลิเวอร์พูลในวันนี้นะครับก็ ต้องดูกันทุกข่าวนะครับก็ตามเวลานะครับผมคงจะไม่พูดเรื่องมาเน่ไปก่อนนะครับเพราะว่ามันก็แค่เป็นข่าวนะครับเอาไว้ให้มันมีข้อเสนอบรรยากาศในตอนนี้เนี่ยเขาไปอยู่ที่บาร์เซโลนากันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวให้ไปดูตาม Twitter แล้วกันนะครับว่าจะมีเหตุการณ์บรรยากาศยังไงบ้างนะครับก็ทั้งหมดก็ชัดเจนตามนี้นะครับข่าวของลิเวอร์พูลในวันนี้ช่วงเย็นนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับตอนนี้นะครับผมจัดรูปแบบใหม่นะครับก็ช่วยติชมให้ผมด้วยแล้วกันนะครับหวังว่าคงถูกใจนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ